สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนายธนาพลอิ่วสกุลบุคคลที่อยู่ในกลุ่มใกล้ชิดนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเมื่อชวนหลีกภัยและเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอาจจะจับมือกันพาทักษิณกลับไปติดคุกก็ได้ผมไม่เห็นความจำเป็นที่ทักษิณและพรรคเพื่อไทยต้องพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลเลยแม้จะถีบหัวพรรคพลังประชารัฐออกไปแต่ก็ยังมีกลุ่มธรรมนัสอีกร่วม30คนนอกจากความสะใจส่วนตัวของทักษิณเองที่ต้องการฉีกหน้าชวนหลีกภัยแล้วไม่มีความจำเป็นอะไรเลยทักษิณประเมินชวนต่ำเกินไปชวนเป็นคนที่ตามประเด็นและเห็นหลักฐานเรื่องชั้น14ตลอดรวมทั้งมีเส้นสายที่ดีในวงการแพทยสภาด้วยไม่เพียงเท่านั้นเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทยังประกาศถอนตัวออกจากรัฐบาลตามมาอีกก่อนหน้านี้เมื่อวันที่16สิงหาคม2567ที่ผ่านมาหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเปิดเผยถึงการแถลงข่าวร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่16สิงหาคมนี้หากพรรคเพื่อไทยเสนอใครเราพร้อมสนับสนุนส่วนที่มีชื่อของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะเหมาะสมหรือไม่นั้นเมื่อเป็นมติของพรรคเพื่อไทยเราต้องสนับสนุนเพราะเราร่วมรัฐบาลผมเกิดมาต้องรับใช้พรรคเพื่อไทยตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วให้ผม300ล้านบาทให้ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมยังไม่เอาเลยต่อมาบอกว่าเอาเท่าไหร่ก็ได้ผมก็ไม่เอาต้องอยู่กับพรรคเพื่อไทยตลอดเลือกตั้งใหม่ก็สนับสนุนเพื่อไทยแม้เสียงส.ส.ของพรรคจะลดลงก็ตามสนับสนุนก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญดังนั้นผมต้องสนับสนุนพอรู้จักกับนายทักษิณชินวัตรมาตั้งแต่50ปีตั้งแต่นางสาวแพทองธารยังไม่เกิดและไม่ว่าจะเป็นใครก็สนับสนุนทั้งนั้นส่วนในรอบนี้จะมีการต่อรองโควต้ารัฐมนตรีอะไรหรือไม่พลตบเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าไม่ขอเสรีไม่เคยอ้าปากขอใครเรามีศักดิ์ศรีก่อนหน้านี้รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเปิดเผยกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความรู้สึกอย่างไรว่าตนเป็นเหมือนส.ส.พรรคเพื่อไทยหลายคนที่เสียน้ำตากันเพราะตนได้ทำงานใกล้ชิดนายเศรษฐาตอนที่นายเศรษฐาเข้ารับตำแหน่งบอกว่าจะทำงานไม่มีวันหยุดหย่อนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนและทำตามที่พูดลงพื้นที่ดูปัญหาเมื่อเข้าใจปัญหาก็แก้ปัญหาจนมีผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างสินค้าเกษตรหลายตัวมีราคาสูงเป็นประวัติการตอนท่านเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำมาหลายปีความเชื่อมั่นในประเทศหดหายท่านเดินทางไปต่างประเทศไปให้ความมั่นใจกับนักลงทุนจนประเทศไทยมีระดับความเชื่อมั่นสูงขึ้นเรื่องการท่องเที่ยวท่านใส่ใจจากการเปิดวีซ่าฟรีทั้งที่จีนพยายามให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศทำให้การท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น 30% ในส่วนของท่านก็ผลักดันแลนด์บริดจ์จนหลายบริษัทต้องเข้ามาประมูลแข่งขันสิ่งที่ท่านทำเพื่อแก้ปัญหาให้ประเทศและประชาชนเป็นสิ่งที่ตนจดจำไว้ตลอดส่วนเรื่องแลนด์บริดจ์กระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่นายสุริยะบอกว่าเดินหน้าต่อ 100% ส่วนเมื่อมีคำวินิจฉัยอย่างนี้ออกมารัฐบาลจะเดินหน้าต่ออย่างไรนายสุริยะบอกว่าหลังจากมีคำตัดสินออกมาก็ได้มีการพูดคุยกันในพรรคร่วมรัฐบาลที่สุดพรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมส.ส.ทุกคนคงจะเห็นว่านางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยควรได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งคิดว่าการที่ยังเป็นคนวัยสาวที่มีกำลังแข็งแรงพร้อมจะทุ่มเทให้กับประเทศชาติต้องขอชื่นชมเพราะท่านเสียสละและเชื่อว่าท่านเองจริงๆต้องดูแลลูกน้อยสักช่วงหนึ่งแต่เมื่อสถานการณ์แบบนี้ท่านคิดว่าจำเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต่อไปจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่16สิงหาคมส่วนประเด็นนี้เมื่อเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกใช่หรือไม่นายสุริยะบอกว่ากรรมการบริหารพรรคจะไปทำอะไรที่แตกต่างจากความเห็นส.ส.คงไม่ได้ซึ่งจะเป็นไปตามที่ส.ส.ต้องการส่วนนางสาวแพทองธารไม่ได้ขัดอะไรหรือไม่นายสุริยะบอกว่าเชื่อว่าอย่างนั้นส่วนนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลรันมาแล้วมีความกังวลจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นายสุริยะบอกว่าคิดว่าเรื่องนโยบายเศรษฐกิจถ้าเรามองย้อนไปในอดีตเป็นความแข็งแกร่งตั้งแต่สมัยนายกทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้นหากจำกันได้เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเศรษฐกิจถดถอยในภูมิภาคท่านสามารถฟื้นฟูได้เรื่องเศรษฐกิจเป็นจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยเราคงสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แน่นอนส่วนแนวโน้มอุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31นายทักษิณจะมีบทบาทเข้ามาช่วยอะไรหรือไม่
นายสุริยะบอกว่าเชื่อว่าทุกท่านถ้าใครเคยเห็นสมัยไทยรักไทยจะเห็นว่าความรู้ความสามารถเรื่องเศรษฐกิจของนายทักษิณที่ได้ออกรายการนายกพบประชาชนผู้การเล่าวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมองในภาพรวมทำให้เกิดความเชื่อมั่นเมื่อลูกสาวท่านมาเป็นนายกท่านคงมีโอกาสทำงานกันอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำกับหัวหน้าพรรคได้ส่วนคนในเพื่อไทยกังวลอะไรหรือไม่กับสถานการณ์การเมืองที่ไม่แน่นอนเมื่อตัวเองเข้ามาต้องระวังอะไรเป็นพิเศษนายสุริยะบอกว่าตนคิดว่าในส่วนของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ระยะยาวอาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อไปจะมีการปรับแก้ไขอย่างไรที่สำคัญพรรคเพื่อไทยจะมีนักกฎหมายที่เข้ามาอยู่ในคณะรัฐมนตรีด้วยเพื่อช่วยดูแลให้เกิดความรอบคอบเรื่องใดที่สุ่มเสี่ยงคิดว่าอาจจะโต้แย้งกันอยู่เราก็พยายามหลีกเลี่ยง